คุณผู้ชมคะเรื่องของเด็ก3ขวบที่ศรีสะเกษยังมีพิรุธหลายอย่างแล้วสัปดาห์หน้าตำรวจบอกว่ารอแป๊บนึงกำลังสรุปพยานหลักฐานทุกอย่างเพราะว่าไปสอบปากคำมาแล้วหลายคนแล้ววันนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้งนึงจริงๆวันนี้วันหยุดนะคะแต่ไปเชิญตัวครูท่านนึงมาซึ่งเป็นครูที่หลายคนบอกว่าคุณครูคนนี้ไม่น่าทำเป็นคนครูที่ใจดีพ่อแม่ผู้ปกครองบอกนะเป็นคุณครูใจดีพูดเพราะกับเด็กเด็กรักใช่ค่ะครูน้อยคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเชิญตัวครูน้อยมาให้เข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อที่จะดูว่าในวันที่เกิดเหตุคือเวลาที่มีเด็กมาเรียนเนี่ยครูจะต้องเช็คชื่อแล้วคุณครูเขาก็มีเอกสารอยู่ด้านในเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยบอกว่าครูน้อยพาไปที่ศูนย์เด็กเล็กอีกรอบนึงได้ไหมขอดูหน่อยว่าในวันที่เกิดเหตุ14มิถุนามีเด็กมากี่คนแล้วมีเด็กคนไหนบ้างเดี๋ยวไม่ใช่ตำรวจไปย้อนถามเด็กทุกคนนะ20กว่าคนคดีไม่จบง่ายเลยนะคะก็จากการตรวจสอบเห็นบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเด็กเข้าเรียนที่ศูนย์40คนแต่วันนั้นจำไม่ได้ค่ะว่ามีเด็กมาเรียนกี่คนต้องดูข้อมูลในเอกสารว่ามีใครมาบ้างวันนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอดูหลักฐานตรงนี้หน่อยแล้วไหนๆก็มาแล้วเห็นบอกตอนนี้ครูน้อยเองเนี่ยต้องเป็นพยานปากสำคัญเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุก็มีครูน้อยมีครูหนุ่ยมีคุณครูเป้ล่าสุดครูน้อยก็เลยให้ข้อมูลกับเราตอนที่น้องฟ้าไปเจอนะคะเขาบอกว่าในเอกสารที่ให้ตำรวจวันนี้ครูก็ยังไม่ได้เปิดดูให้ตำรวจเข้าไปถามครูครูก็จำไม่ได้หรอกแล้วถามครูน้อยว่าวันนี้ครูน้อยกังวลเรื่องอะไรบ้างก็บอกว่าเรื่องเงิน10ล้านค่ะครูน้อยบอกฉันก็ไม่ใช่คนมีเงินนะไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหน3คน10ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยครั้งต่อไปต้องเจรจาต่อรองครอบครัวน้องขอลดจำนวนเงินลงมาครูน้อยวิ่งไปทางโน้นค่ะไปไกลไหมครับครูน้อยไปถึงท่อค่ะที่มีท่อน้ำส่งท่อน้ำแล้วครูเป้เหรอครับครูเป้ก็วิ่งออกมาทางด้านนี้ค่ะก็ไม่ได้มองเอารายชื่อเด็กไปค่ะจะไปเช็ควันนั้นน้องมากี่คนจะเป็นกังวลเรื่องเงินค่ะอ๋อยังไม่ได้คุยกันค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกันกับคุณครูทั้งอีก2ท่านเนาะแล้วก็กับพ่ออ๋อก็คิดถึงค่ะคิดถึงก็ไม่เป็นไรเนาะก็แล้วแต่ผู้ปกครองเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะไม่ไว้ใจเพราะว่ามันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะแต่ว่าต่อไปนี้ก็คุณครูก็จะดูแลให้เต็มที่กว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเองวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องฟ้าได้มีการให้ครูน้อยเดินดูรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะซึ่งวันนี้ครูน้อยบอกว่าตัวเองถามเพราะมันมีประเด็นอะไรรู้ไหมประเด็นที่บอกว่ามันมีเสียงปริศนาถูกไหมฮะแล้วบอกว่านี่ไงที่เด็กตายเนี่ยเป็นเพราะว่าครูพาไปเล่นน้ำที่บ่อแล้วไม่ได้เอากลับมาหรือเปล่าวันนี้เองน้องฟ้าก็เลยให้ทางด้านของครูน้อยเดินสำรวจรอบศูนย์เลยบอกว่าเนี่ยครูถามจริงๆนะวันนั้นครูวิ่งออกทางไหนแล้วครูเคยพาเด็กออกไปนอกศูนย์ไหมเพราะถ้าเด็กออกไปนอกศูนย์ถ้าเด็กเคยไปเนี่ยอันเนี้ยมันยังพออนุมานได้ว่าอ๋อน้องเคยวิ่งไปตรงนั้นน้องเคยเดินไปตรงนั้นวันนี้ครูน้อยบอกฮะว่าถามว่าเคยพาเด็กๆออกจากนอกศูนย์ไหมเคยไหมเคย1ครั้งนานไหมครูปลายปี66คือปลายปีที่แล้วตอนเวลาประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวาจะสิ้นปีแล้วนะฮะถามว่าเดินไปไหนเดินไปตรงท้องนานิดเดียวเพราะตอนนั้นข้าวมันออกรวงกำลังจะเก็บเกี่ยวก็เลยให้เด็กไปดูว่าเนี่ยต้นข้าวมันเป็นแบบนี้นะเวลาเรากินข้าวข้าวมันออกมาต้นเป็นยังไงเหมือนสอนเด็กแต่เล็กอะฮะเด็กจะได้กินข้าวเก่งๆเท่านั้นเองแต่ถามอีกว่าครูน้อยเคยพาเด็กเดินไปไกลถึงจุดที่เจอศพน้องไหมครูน้อยบอกฉันยืนยันไม่เคยแล้วจุดตรงนี้เป็นจุดที่ครูน้อยเห็นน้อง3ขวบเล่นดินอยู่ก็เลยพาน้องมาล้างมือตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วไอ้อ่างตรงนี้มือน้องเปื้อนและล้างถึงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าหัวน้องจะทิ่มตรงบ่อตรงนี้เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเด็กตัวสูง
ถ้าจะทิ่มมันต้องเป็นบอร์ดที่เตี้ยๆใช่ไหมแต่อันนี้เขาบอกครูบอกว่าเนี่ยน้องไปล้างมือยังต้องเอื้อมอย่างนี้เลยมันเลยยังไงก็หัวมันทิ่มตรงเนี้ยไม่ได้แน่นอนมีเสียงคุณครูพูดตรงนี้ไหมดันขึ้นมาสักนิดนึงค่ะก็เป็นหน่วยการจัดการเรียนประสบการณ์ของเราด้วยไปดูเติบโตด้วยเม็ดข้าวอย่างนี้เนาะมันก็แต่ละวันใช่ไหมครับใช่นี่แหละลงไปในงานนานี่อยู่นี่อ๋อเดินลงข้างนาด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะก็พักนี่คุณน้อยจะล้างมือให้นี่คุณน้อยก็ยืนอยู่นี่แหละแนนก็เดินมาทางนี้แหละน้อยก็จะมาคุณน้อยจะพาล้างมือนี่คุณน้อยก็พาล้างแขนก็เปิดน้ำก็ล้างแขนอ๋อเปิดน้ำล้างแขนให้น้องเพราะว่าแขนน้องมีดินเนาะแล้วก็มือนี่ก็เป็นเปื้อนขี้ดินอยู่ก็เลยล้างให้น้องพอล้างเสร็จปุ๊บคุณน้อยก็ปิดน้ำแล้วก็เดินไอ้เจ้าปวดก็ล้างนี่น้องปวดล้างก๊อกที่1ครับนี่ปวดล้างเสร็จแล้วปวดก็วิ่งจิ้วไปเลยแน่นก็ไปนั่นนั่นเก้าอี้นั่นเก้าอี้2อันนั่นแหละที่เรียงอยู่ตรงเหล็กอ่ะแล้วทีนี้พอขาลงมันพลาดอ๋อปวดล้างตรงนี้ปวดก็ขาเองเลยล่ะล้างเองคนไม่เปื้อนคนไหนเค้าล้างเองได้ก็จะถ้าคนไหนเปื้อนครูน้อยก็จะดินนี่ดินนี่เต็มแขนแล้วก็ตรงมือนี่ก็จะเป็นเปียกขี้โคลนด้วยประมาณว่าน้องเล่นขวดน้ำน้ำหวานเนาะวันนั้นแกก็ดินใส่แล้วแกก็เอาน้ำใส่ด้วยมันก็เลยเลอะนี่ตรงท้องนี่ก็จะเป็นวงแล้วก็จะเป็นวงน้อยๆตรงกลางนี่เป็นขี้ตมเล็กๆคุณน้อยก็ยังไม่เปลี่ยนให้น้องเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จถึงจะเปลี่ยนใช่ค่ะแต่วันนั้นต้องปวดคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นถามว่าตอนที่ล้างมือเนี่ยตัวเปียกไหมเปียกเป็นแค่ดวงๆแล้วน้องสามขวบเนี่ยล้างมือคนเดียวหรือเปล่าวันนี้ครูน้อยพูดว่าอ๋อจำได้แล้วตอนที่เด็กล้างมือเนี่ยน้องสามขวบล้างมือเนี่ยวันนี้ครูน้อยพูดแบบหมดเปลือกเลยนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าไปเจอน้องโปรดเด็กอีกคนหนึ่งก็มาล้างมือที่อ่างเดียวกันหลังจากล้างมือเสร็จน้องโปรดได้เดินไปนั่งเก้าอี้ภายในโรงอาหารซึ่งครูน้อยก็มัวแต่มองน้องโปรดหลังจากที่พาน้องสามขวบเนี่ยมาล้างมือแล้วก็เลยมองไม่เห็นว่าน้องไปไหนต่อว่าไปกินข้าวไหมเพราะตอนนั้นน้องโปรดเนี่ยเหมือนจะตัวเปื้อนมากกว่าเลยพาไปนั่งที่โรงอาหารคุณผู้ชมฮะถ้าสรุปพิกัดครูน้อยก่อนน้องสามขวบหายตัวไปอยู่ไหนบ้างปรากฏว่าเคยพาไปไหมเพราะวันนี้มีคนบอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครูเคยพาเด็กออกนอกศูนย์เคยพาไปจริงพาไปแค่ตรงที่จุดนาข้าวเท่านั้นเองและถามว่าไอ้ตรงนาข้าวมันตรงไหนล่ะครูคุณผู้ชมฮะข้อมูลถัดมาเห็นบอกว่าไอ้ตรงจุดตรงเนี้ยเลยมาหน่อยตรงคันนาจุดที่วิ่งตามหาเด็กกันล่ะฮะคุณผู้ชมแต่แค่ตรงจุดนี้ก็เจอข้าวที่มันออกรวงแล้วแล้วถามว่าจุดที่พาเด็กออกไปตรงคันนาตรงเนี้ยไกลกับจุดที่เจอศพน้อง3ขวบมั้ยก็ไกลพอสมควรประมาณสัก400เมตรเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันว่าเด็กไม่เดินไปถึงและไม่เคยพาไปถึงจุดที่ไปเจอศพอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้ครูยืนยันความบริสุทธิ์ใจแต่ในขณะเดียวกันมีชาวบ้านบางคนกำลังสร้างงานเพราะวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้หญิงคนหนึ่งไปสอบปากคำชื่อว่าคุณยุภาคุณยุภาไม่ได้เป็นครูแต่คุณยุภาเป็นเมียผู้ใหญ่จำกล้องวงจรปิดบ้านผู้ใหญ่โถได้ไหมวันที่ป้านิ่มแม่ครัวขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาตามผู้ใหญ่ไปมาตามเมียผู้ใหญ่แล้วตอนนั้นก็คือทุกคนช่วยกันไปตามหาเด็ก3ขวบแล้วมันมีคำพูดคำหนึ่งของคนในกล้องที่บอกว่าครูพาเด็กไปเล่นใต้คลองคำพูดคำเดียวนี่แหละค่ะกำลังจะสร้างเรื่องแล้วบอกครูพาเด็กไปเล่นใต้คลองวันนี้ชุดสืบสภ.ยางชุมน้อยสอบปากคำเมียผู้ใหญ่นะคะตามข้อมูลที่บอกว่าเฮ้ยทำไมป้าถึงพูดว่าครูพาเด็กไปเล่นใต้คลองแล้วก็เลยถามว่าสรุปแล้ววันนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราก็เลยถามป้ายุพินเมียผู้ใหญ่โถป้าทำไมป้าพูดแบบนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าป้ารู้อะไรและป้าไม่บอกใครไหมวันนี้ฮะคุณผู้ชมก็บอกยืนยันเสียงที่บอกครูพาไปเล่นใต้คลองแล้วมองไม่เห็นหรือเปล่า
เป็นเสียงฉันจริงๆที่กำลังคุยกับชาวบ้านประมาณสัก 4-5 คนหลังจากที่ยายนิ่มแม่ครัวมาแจ้งที่บ้านผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเด็กหายจึงพากันตั้งคำถามต่างๆนานาตามภาษาพ่อแม่แล้วเด็กมันจะไปไหนได้ล่ะเด็กมันจะไปตุ่มตรงไหนได้เด็กมันจะหายไปได้ยังไงนี่ป้านี่ป้าเออนี่ฮะมีก็เลยมีการพูดครูพาไปเล่นใต้คลองแล้วไม่เห็นหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ว่าที่เด็กหายไปเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ครูเคยพาเด็กไปเล่นบริเวณใต้คลองส่งน้ำหรือไม่แล้วพาเด็กกลับมาไม่หมดจึงทำให้เด็กหายแต่ไม่ได้หมายความว่าที่เด็กตายเพราะครูเนี่ยพาเด็กไปแล้วลืมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นส่วนวันที่เกิดเหตุเมียผู้ใหญ่บอกช่วงเที่ยงตัวเองต้อนวัวออกไปปล่อยหญ้ากินหลังจากนั้นประมาณสัก11โมงกว่าๆก็กลับมาบ้านเพราะมันมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวบ้านต้องมาที่บ้านผู้ใหญ่ตรงจุดเนี้ยเยอะสักพักนึงก็ไปนอนพักที่เปลในกอไผ่ซึ่งอยู่ฝั่งใกล้กับศูนย์เด็กเล็กก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่มีได้ยินถามว่าอ๋อพอไปนอนเปลใกล้ศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมคุณผู้ชมฮะต้องบอกแบบนี้บ้านผู้ใหญ่เนี่ยพระเอิญมันอยู่ใกล้กับศูนย์เด็กเล็กอยู่ถนนเดียวกันเลยศูนย์เด็กเล็กอยู่ตรงนี้บ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วครูปูเป้ตอนวิ่งมาหาก็วิ่งมาทางบ้านผู้ใหญ่วันนั้น11โมงกว่าๆเมียผู้ใหญ่กลับมาบ้านแล้วก็มานอนเปลใกล้กับศูนย์เด็กเล็กคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณแนนจุฑารัตน์ถามเมียผู้ใหญ่ที่ป้าพูดว่าครูพาเด็กไปเล่นใต้คลองเล่นน้ำแล้วเอากลับมาไม่หมดเนี่ยตอนไปนอนอยู่ใกล้ๆกับศูนย์เด็กเล็กได้ยินเสียงคุณครูตามหาไหมเพราะเวลาที่สมมติอะถ้าสมมติคุณหายนะผมเป็นครูฝ้าอยู่ไหนลูกฝ้าอยู่ไหนออกมาได้แล้วต้องตะโกนถูกไหมมันก็ต้องบอกแต่วันนั้นนอนอยู่ใกล้กับศูนย์เด็กเล็กได้ยินเสียงใครตะโกนเรียกชื่อเด็กไหมวันนี้เมียผู้ใหญ่บอกว่าไงไหมฮะไม่ได้ยินเลยสักแอะหนึ่งก็เลยงงว่าออกตามหากันแบบไหนเมียผู้ใหญ่ก็งงเพราะตอนนั้นเองตอนกล้องวงจรปิดที่ป้านิ่มแม่ครัวเนี่ยขับรถมาแล้วมาบอกผู้ใหญ่ว่าเด็กหายทุกคนก็ตกใจกันหมดเลยเพราะฉันนอนอยู่ใกล้กับศูนย์เด็กเล็กเนี่ยฉันยังไม่ได้ยินเสียงใครตามหาเลยเมียผู้ใหญ่ยังบอกอีกที่ผ่านมาไม่เคยเห็นครูพาเด็กเดินออกมาเล่นหลังศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์กันมากกว่าตามปกติเด็กกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นแล้วครูก็จะพากันไปนั่งกินข้าวซึ่งคงไม่คิดละมั้งคงเป็นปกติวิสัยเด็กไปวิ่งเล่นครูกินข้าวแล้วไม่เคยเกิดเหตุเด็กหายมาก่อนเลยไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่ครูกำลังกินข้าวอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นไทม์ไลน์ที่ให้กับตำรวจมันผิดไปหมดเลยลองฟังเสียงเมียผู้ใหญ่ดูฮะบ่มาทางฝั่งหลังศูนย์ดอกเด็กหน่อยเพราะว่ากินข้าวแล้วมันก็สิลิ้นบ่แม่นรถชิงซ่านั่นแหละข้างศูนย์ข้างยางเนียนสิเนาะมันก็ส่วนมากมันก็สิบ่ออกมาบ่ได้เคยพาเดินเลาะบ่บ่คู่ก็สิกินก็แล้วก็สิปล่อยเนาะลางเที่ยคู่มันก็สิกินข้าวเนาะเออก็แต่ว่าเฮาก็บ่คาดคิดว่ามันสิออกมาจังซี่เนาะส่วนมากมันก็สิบ่ไปดอกเพราะเพิ่นก็รับผิดชอบของไผของมันเนาะคันบ่อีหลีเนาะนอกจากไข่ป่วยยังสิเพิ่นก็มาส่งอยู่มาส่งที่ไหนแม่ส่งบ้านนักเรียนนั่นแหละคันไข่คันอีหยังสินะส่วนมากเพิ่นก็สิบ่พามาออกมาข้างนอกดอกเพิ่นสิพาเล่นอยู่ในศูนย์นั่นล่ะมาเพิ่นก็บ่พามาหลายดอก 2-3 คนอีหยังสิบ่ได้ยินเลยแม่ก็นอนอยู่อู่ล่ะแม่ขึ้นกลับไปจากนี่แม่ก็ไปพักผ่อนไปเดียวนึงออกจากโรงเรียนเกษตรเนาะก็นอนก็บ่ได้ยินมีเสียงอีหยังดอกบ่มีเสียงว่าเว้ยเด็กน้อยเสียแม่นอนอยู่อู่ก็ไผล่ะพ่อแม่ขึ้นจากนี่ไปแล้วแม่ก็เว้าอันนี้ขึ้นทะเบียนกับเพิ่นนี่เพราะบ้านผู้ใหญ่อยู่ใกล้กับศูนย์เด็กเล็กมากที่สุดเห็นกล้องนี้ไหมเห็นป้ายที่ติดตรงด้านหลังตรงถนนตรงข้ามป้ายเขียวๆนี่คือถนนหลังศูนย์เด็กเล็กที่ก่อนหน้านี้เราปีนลงมาเราปีนลงบันไดไม้มาแล้วเราข้ามไอ้ตรงคอนกรีตตรงนี้ลงมาด้านหลังคือทุ่งนาที่ไปเจอศพเด็กแต่มันอยู่ตรงนู้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าครูแยกกันมาคนละทางคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาแล้วบอกว่าตะโกนเรียกเด็กไปตลอดทางเรียกชื่อเด็กไอ้หนูป้าบอกป้าต้องได้ยินแต่นี่ป้าไม่ได้ยินได้ยินทีนึงคือนี่เจอเด็กแล้วตายแล้วถามว่าทำไมถึงบอกว่าการได้ยินของเมียผู้ใหญ่ถึงสำคัญรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเพราะ
คุณป้าที่เป็นเมียผู้ใหญ่เนี่ยบอกฉันนอนอยู่ตรงกอไผ่ใช่ไหมฉันได้ยินทุกวันว่าครูน้อยนำสวดมนต์ก่อนกินข้าวเขาเรียกนี่ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนำสวดแบบนี้เด็กก็จะตะโกนเสียงแหววแหววแหววมาฉันได้ยินทุกวันแล้วถ้าเด็กหายไปสักคนนึงมันเรื่องใหญ่ไหมเวลาครูออกตามหาก็ต้องตะโกนกันจะมามุบปิ๊บปุ๊บปิ๊บหากันเองแบบนี้ไม่ได้แต่วันนั้นถาม14มิถุนาได้ยินเสียงครูตะโกนเรียกชื่อเด็กไหมไม่ได้ยินเลยแปลกมากเลยค่ะแล้วเดินแป๊บเดียวก็เจอคือหลายคนเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมมันเจอเร็วจังทั้งที่เดินไปไม่ได้ส่งเสียงด้วยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.